ลี่ยนแปลงคำพูดที่กำลังบอกว่าบางสิ่งบางอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและนี่คือRhythmเล่มที่46เพราะเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทำอยู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรไปในทิศทางไหนในช่วงเวลาที่หลายคนบอกว่านี่คือยุคอาทิตย์อับแสงของวงการนิตยสารไทยจริงหรือมาพบคำตอบด้วยกันกับบรรณาธิการนิตยสารทั้ง5ฉบับจากประสบการณ์การทำงานมานานกว่า30ปีและเมื่อมีการปิดตัวลงก็ย่อมมีการเกิดขึ้นของสิ่งใหม่อยู่เสมอรุ่งอรุณของเว็บไซต์คอนเทนต์สำนักข่าวออนไลน์แมกกาซีนออนไลน์อะไรคือเคล็ดลับในการทำคอนเทนต์ออนไลน์ให้โดนใจคนอ่านมาฟังเรื่องราวของคนทำแมกกาซีนออนไลน์กับจีระเดชโอภาสพันวงศ์บรรณาธิการเดอะคลาวด์อีกทั้งยังสำรวจทิศทางใหม่กับสิ่งพิมพ์สายอินดี้ซีนมีจุดกำเนิดและที่มาอย่างไรหรือนี่คือการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคนี้และ MySpace จะพาคุณไปทำความรู้จักกับนิตยสารรอบโลกในร้านหนังสือเล็กๆอย่าง The Papersmith พบการเปลี่ยนแปลงของโลกตัวหนังสือและผืนกระดาษได้ใน Readme Ecasine ฉบับที่46 Change Series